ถึงเหตุการณ์โอเคสี่ข้างถลอกอันนี้เกิดมาเกือบเดือนแล้วนะฮะไปแข่งจักรยานมาที่พังงานะครับเขาหลักแล้วคราวนี้เนี่ยมันเป็นทางที่ขึ้นเขาขึ้นสุดละมันกำลังจะลงแล้วมันเป็นทางหักศอกลงแล้วประจวบเหมาะกับว่าตรงนั้นเนี่ยพังงานเนี่ยเขาหลักเนี่ยเขามีการเซาะล่องถนนเหมือนกำลังจะทำถนนใหม่เพราะว่าเหมือนกับจะให้ชะลอรถด้วยแล้วก็เป็นทางซอกแล้วก็มีกรวดด้วยแล้วพอเราหักลงมาเนี่ยเราลงมาด้วยความค่อนข้างที่จะเร็วเราคิดว่ามันเป็นพื้นเรียบธรรมดาปกติอะไรเงี้ยปรากฏมีคนข้างหน้าเขาชะลอค่อยๆลงอยู่อะไรเงี้ยเราเห็นแล้วเราเบรกปุ๊บเบรกพอนี้ล้อหลังก็แพดปัดใช่ตอนนี้เราหักเลี้ยวซ้ายใช่ไหมฮะเราก็เลยแห่ออกไปทางขวาก็เลยล้มที่กอพุ่มไม้ไปใช่ตอนแรกแวบมากเพราะว่าตั้งแต่ปั่นจักรยานมาปั่นมาหลายปีแต่ไม่เคยล้มจักรยานเลยแต่นี้เป็นครั้งแรกที่ล้มแล้วแบบเราเคยเห็นคนที่เขาไปแข่งแล้วล้มแล้วแบบหายปลาหักหรือแบบบางทีหลับคาแบบสติหมดสติไปเลยอะไรเงี้ยตอนที่ลงไปกองแล้วคิดว่าตรงไหนมันจะพังที่สุดตอนแรกห่วงอย่างแรกเลยนะห่วงจักรยานที่สุดเพราะรักจักรยานมากอะไรเงี้ยดูจักรยานก่อนไปเลยเออจักรยานไม่เป็นไรแล้วคราวนี้เราก็ยกจักรยานมาแล้วอุ้ยฟอยเลือดเต็มแขนเลยอยู่ตรงเนี้ยมันจะมีตรงแขนตรงนี้หนึ่งนะฮะแล้วก็มีตรงข้างนี้แล้วก็ตรงนี้มันมีโทษนะฮะตรงนี้แต่นี้ดีขึ้นละตรงนี้ดีขึ้นแล้ว1แล้วก็มีตรงเอวตรงนี้มีตรงนี้แต่ว่าเป็นแผลเป็นนิดนึงแล้วก็มีตรงนี้นิดนึงตรงไม่ต้องถอยไม่ต้องมีตรงหน้าแข้งด้วยเย็บ1เข็มครับเย็บ1เข็มเพราะว่าแผลมันคือเหมือนกับว่าเลือดมันไม่หยุดอะครับหมอเขาก็เลยขอเย็บละกัน1เข็มอะไรเงี้ยเพื่อห้ามเลือดหัวเราไม่ได้ไปฟาดที่เราไม่ได้ลงใช่คือผมโชคดีมากที่เราแบบเซฟตัวเองเป็นอะเพราะเราหมวกเราไม่เป็นอะไรแว่นไม่แตกไม่อะไรเพียงแต่ว่าเสื้อผ้าขาดอยู่แล้วนะเพราะเสื้อผ้าจักรยานมันบางอยู่แล้วแล้วก็มีแผลหมูแดงนิดหน่อยครับคือโชคดีที่หัวไม่ลงอะครับมีเซฟตี้ไหมคะใส่ข้อศอกใส่อะไรอย่างนี้คือจริงๆแล้วคือถ้าเกิดแข่งแบบปั่นจักรยานระยะไกลคือเขาก็ไม่ใส่นะพี่เพราะว่ามันเหมือนกับแบบมันไม่สะดวกมันไม่คล่องตัวอะไรเงี้ยแต่จริงๆถ้าถามว่าเออถ้าปั่นแบบคนแบบระดับแบบสมัครเล่นอะไรเงี้ยก็ควรจะใส่แต่ว่าจริงเขาไม่ใส่กันเท่าไหร่ครับแต่ก็จริงๆแล้วเป็นความประมาทของเราด้วยแหละเราแบบลงไปเร็วเกินอะไรเงี้ยคิดว่ามั่นใจมีเอ็กซเรย์ดูแบบข้างในไหมว่าเออไม่เป็นอะไรไหมอะไรเงี้ยตอนแรกเขาก็จะให้ทำอะไรนะที่มันเป็นเหมือนสแกนแบบซีนสแกนอะไรเงี้ยดูว่ามันกระทบกระเทือนไหมข้างในมันช้ำไหมหรือว่าสมองอะไรเงี้ยแต่คือเขาก็แบบเช็คเบื้องต้นยกแขนได้ไหมอ้าแขนได้ไหมเดินตรงได้ไหมนับแบบพูดชื่ออะไรเงี้ยคือเราก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเออไม่เป็นไรหรอกมั้งอะไรเงี้ยครับเพราะว่าตอนแรกเขาก็ไปโรงพยาบาลเขามีรถพยาบาลเบื้องต้นรอตรงมุมนั้นเลยเพราะตรงมุมนั้นน่ะคนล้มเยอะมากมีทั้งแบบผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยเราไม่เจ็บที่สุดแต่ว่าเราแบบเหมือนฟีลแบบว่าพี่คนจะเบิร์ดกว่านี้คือมันมีคนหายปลาแบบหักตรงนั้นใช่แบบแตกอะไรเงี้ยก็แบบยกแขนไม่ได้ต้องแบบนอนหลังแข็งแล้วก็ส่งโรงพยาบาลใหญ่ในเมืองพังงาอะไรเงี้ยครับเราเจ็บกี่วันนะครับคือมันไม่ได้เจ็บนะพี่มันเป็นเหมือนกับแบบเหมือนเราปั่นจักรยานล้มอะแล้วแผลแบบแผลหมูแดงอะไรเงี้ยเราแค่ตึงๆแผลมากกว่าตึงๆแบบอาบน้ำไม่ได้อยู่ประมาณสัก 3-4 วันคือห้ามโดนฝั่งนี้ทั้งแถบเลยฮะแล้วหลังจากนั้นแล้วพอดีมีเพื่อนที่เป็นนักปั่นจักรยานด้วยกันให้ยาดีมามันเป็นครีมที่ทาแผลสดอย่างเงี้ยมันแห้งภายใน5วันเลยอ่ะเจ๋งมากเลยบอกแม่หรือผู้จัดละครก่อนตอนแรกยังไม่กล้าบอกใครเลยเพราะแบบเอาแล้วกูสวยแล้วพาตัวเองมาสวยแท้ๆเพราะว่ามันเป็นระยะไกลมันปั่น170โลพี่แล้วเราไปล้มโลที่70อะไรเงี้ยเพราะถ้าเกิดว่าเราจะแบบเราจะฝืนอีก100โลไม่ได้เพราะตอนแรกเราจะฝืนปั่นให้จบเพราะเราตั้งใจมาปั่นให้จบ170โลแล้วอ่ะเขาบอกว่ายาเลยครับปั่นไปเดี๋ยวแผลมันระบมแผลมันอักเสบคราวนี้ติดเชื้อขึ้นมาจะลามไปใหญ่อันนี้สิน่ากลัวกว่าเราก็เลยแบบเออตัดใจถือว่าไปเที่ยวแล้วกันอะไรเงี้ยก็เลยข้างหน้ามันต้องระวังกลัวมั้ยหรือว่าต้องระวังหรือว่าไม่มีแล้วมันก็จะมีความแบบแยงนิดนึงนะเวลาลงเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาลงเขาทุกคนที่ปั่นจักรยานเขารู้อยู่แล้วว่ามันก็ต้องแบบอันตรายอ่ะเวลาโค้งเวลาอะไรบางทีกรวดเล็กๆน้อยๆหรือว่าฝาพวกฝาจีบฝาอะไรอย่างเงี้ยมันนิดเดียววันล้อจักรยานมันปัดเลยอะไรเงี้ยครับถึงขั้นเข็ดแบบจะไม่ปั่นแล้วยังปั่นอยู่ครับผมรักจักรยานมากผมจะปั่นจักรยานไปเรื่อยจักรยานไม่เป็นไรครับโชคดีก็มีถลอกนิดหน่อยแต่ว่าถลอกแบบไม่ได้ส่วนของเฟรมถลอกในส่วนของพวกแฮนด์พวกอะไรเงี้ยเราเปลี่ยนใหม่ได้ครับครับนิดนึงมั้ยคะผมเป็นอย่างงี้ทุกปีนะช่วงพฤศจิกายนเนี่ยผมจะต้องมีอะไรที่แบบว่าอย่างปีที่แล้วอะไรเงี้ยก็ต้องมีเรื่องราวอะไรที่มันไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยก็คิดว่าซะว่าฟาดเคราะห์แล้วกันราศีพิจิกชาวราศีพิจิกเดือนพฤศจิกายนนะต้องโดนอะไรสักอย่างนะถือว่าเลือดตกยางออกนะปีที่แล้วก็โดนนะแต่นี้ดีกว่าไหมอันนี้ดีกว่าเอาที่แล้วเสียหายมากนะครับครับผมเป็นดราม่าแล้วเรามาอยู่ในละครดราม่าได้อ้าวเราก็ทวิสต์ได้ไงแล้วมันเป็นคอมเมดี้ดราม่าในตอนกลางๆเรื่องอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เราแบบเปลี่ยนบทบาทก็ได้เรามาเบรกใช่ใช่ใช่ตัวสำคัญเลยนี้ไม่เพราะว่าในนี้ผมก็แบบเหมือนจะแบบแอบอ่านบทมานะท้ายๆมันจะมีการทวิสต์ของตัวละครตัวนี้ที่ชื่อวินอยู่เพราะเขาเป็นคนที่สนิทกับพระเอกมากแล้วมันคนที่ช่วยซัพพอร์ตพระเอกตั้งแต่ที่อยู่
ในอย่างต้นเรื่องเนี่ยเขาบอกนะครับว่าแบบติดคุกด้วยกันมาทำเรื่องที่มันแบบเป็นการเข้าใจผิดกันมาอะไรอย่างเงี้ยคือในประเด็นเดียวกันก็คือเป็นคนที่ไม่ได้ทำความผิดแต่ว่าเหมือนเป็นแพะหรือว่าโดนคนเข้าใจผิดก็เลยต้องเข้าไปรับผลกรรมตรงนั้นไปครับครับครับมีอยู่ครับมีอยู่ก็คือเป็นวินเนี่ยคุณแม่เลิศเดี๋ยวหน้าออนไลน์ไอเลิฟฮะเดี๋ยวหน้าไลน์อ๋อหน้าไลน์น่ารักได้ไหมไม่น่าไลน์เฮ้ยประมาณนั้นก็คือประกบของพระเอกก็คือเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนซีกันในเรื่องนี้ครับก็จะมีทั้งดราม่าบางทีพระเอกซึมพระเอกเศร้าเราก็แบบเฮ้ยเอาหน่อยอย่าคิดมากไปออกไปหาอะไรทำกันดีกว่าอะไรเงี้ยครับแต่ส่วนเราเนี่ยก็จะมีแบบเหมือนมีความผิดติดตัวเวลาไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับอะไรเงี้ยเพราะว่าเคยติดคุกมาก่อนอะไรเงี้ยพระเอกก็เคยจะคอยซัพพอร์ตเราตลอดก็จะไม่ตลกเท่าเรื่องอื่นก็อาจจะน้อยลงมาหน่อยนึงเพราะว่าอันนี้เมนเนี่ยดราม่าน่าจะผมว่าน่าจะประมาณสัก 70% ได้ประมาณนั้นครับครับครับฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับละครเรื่องนี้นะครับพิศวาสฆาตเกมนะฮะเรื่องนี้จริงๆแล้วก็คือผมเนี่ยส่วนใหญ่ที่จะได้เจอร่วมฉากเนี่ยก็จะมีอยู่กับเจมเนาะแล้วก็มีน้องเอนจอยแล้วก็จีน่าอะไรเงี้ยส่วนคนอื่นๆเนี่ยผมเห็นตะกี้เพิ่งเจอกันวันนี้นักแสดงเยอะมากเพิ่งรู้ว่านักแสดงเล่นอยู่แค่3-4 คนเยอะมากคือเราอยู่ในพาร์ทของกลุ่มแบบบ้านพระเอกเลยเพราะเราไม่ค่อยได้ออกไปเจอผู้ใหญ่อะไรมากนักอะไรเงี้ยเรื่องนี้คือผมว่าทุกคนเต็มที่แล้วก็บทเนี่ยคือเขาปรับบทพยายามปรับให้มันเข้ากับแบบคาแรคเตอร์พยายามแบบพอเราเล่นไปแล้วปั๊บเนี่ยเหมือนแบบอ่ะมีบทใหม่มาแทรกเพราะว่าเหมือนพอคนเขียนบทเขาเห็นว่าเราเล่นมาแล้วมันแบบมันควรจะเป็นอีกเวย์นึงอะไรเงี้ยเขาก็จะทำให้มันสอดแทรกมีความใกล้เคียงกับตัวละครมากที่สุดอะไรเงี้ยครับก็เรื่องนี้เต็มที่มากครับฝากไปด้วยครับพิศวาสฆาตเกมครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ